งั้นถ้าเราเอาสถิติเข้ามาช่วยก็คือเป็นการรวบรวมสรุปจากข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลที่ย่อยละเอียดมากขึ้นการรับรู้ข้อมูลก็จะง่ายมากขึ้นนะครับสวัสดีครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันในเรื่องทำไมต้องรู้เรื่องสถิติครับอยากให้ลองนึกภาพตามดังนี้นะครับสมมติว่าคุณกำลังทำงานในออฟฟิศนะแล้วนะครับคุณเนี่ยต้องการให้คุณสำรวจว่าในออฟฟิศคุณมีพนักงานกี่คนและแต่ละคนอายุเท่าไหร่บ้างสมมติให้โจทย์มาแค่นี้ถ้าเกิดเรามองง่ายๆเราก็ต้องไปถามไปถามสิบคนต้องแน่นอนถามสักสิบคนแน่นอนเสร็จแล้วก็เอาคำตอบไปบอกนะครับมีพนักงาน10คนนะครับมีอายุ25 26 29 30 41 45มันโอเคมั้ยมันก็ได้นะมันคือข้อมูลละเอียดใช่มั้ยครับแต่ถ้ามีพนักงานเยอะกว่านี้ล่ะข้อมูลละเอียดมันอาจจะไม่ค่อยดีนะข้อมูลสรุปอาจจะเหมาะสมกว่านี่แหละสถิติมันเข้ามาตรงนี้อย่างเช่นว่าใน10คนนี้อายุน้อยสุด25อายุมากสุด45เราบอกหัวหน้าว่าหัวหน้าครับ10คนของเราเนี่ยน้อยสุด25ครับสูงสุด45ครับเฉลี่ยแล้ว30ปีครับมันโอเคขึ้นไหมทำให้เห็นว่าเฮ้ยเฉลี่ยมันอยู่ที่30แบบแสดงว่าไม่สูงเกินไปไม่น้อยเกินไปเนาะแล้วเกิดเรามองว่าแบ่งเป็น2กลุ่มได้นะกลุ่ม25ถึง35กลุ่ม36ถึง45กลุ่มแรกมี5คนกลุ่มหลังก็มีอีก5คนเห็นไหมข้อมูลมันก็เริ่มแบบมีมิติมากขึ้นนะครับงั้นถ้าเราเอาสถิติเข้ามาช่วยก็คือเป็นการรวบรวมสรุปจากข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลที่ย่อยละเอียดมากขึ้นการรับรู้ข้อมูลก็จะง่ายมากขึ้นนะครับนี่ลองดูภาพนี้หน่อยเป็นภาพสามเหลี่ยมนะครับชั้นล่างเป็น dataสูงขึ้นมาเป็น information สูงขึ้นมาเป็น knowledge และสูงขึ้นมาเป็น wisdom นะครับชั้นล่างเนี่ย data คือข้อมูลทั่วไปที่มีจำนวนมากมายมหาศาลแต่เราทำการสรุปใช้สถิติเข้ามาช่วยเช่นหาค่าเฉลี่ยหาน้อยสุดมากสุดหรือหาค่าอื่นๆที่ใช้สติเข้ามาช่วยให้ข้อมูลมาสรุปมากขึ้นเมื่อเราได้สรุปแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อพนักงานของเราเนี่ยอายุเฉลี่ย30คนนะเราสามารถนำไปวางแผนหรือนำไปจัดการอะไรบางอย่างได้เนี่ยก็จะเกิดเป็น knowledge แล้วก็ต่อไปถึง wisdom ข้อมูลเราสามารถวางนโยบายได้ว่าพนักงานเราเฉลี่ย30ปีเนี่ยแสดงว่ายังไม่แก่เกินไปเราอาจจะให้เขาฝึกใช้เทคโนโลยีใหม่ๆพูดคุยสื่อสารในองค์กรด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะสมัยได้สามารถทำการ work from home ได้ง่ายๆไม่มีความยุ่งยากอะไรนะครับโอเคเห็นไหมครับว่าสถิติเนี่ยมันดียังไงเนาะเราเอามันเข้ามาเราช่วยในการบริหารงานจัดการงานได้ดีอย่างไรนะครับและในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ